ต่อได้เลยสุดเท่าไหร่แล้ว484อีกแว๊บนึงฉันจะเปิดลิงก์ซื้อสำหรับสตรีมมิ่งแบบสดได้หรือไม่แฟนๆต่างประเทศยังคงต้องซื้อเอ้าเหรอพอดีเราเปิดแล้วก็เราก็ปิดไปแล้วนะครับ3วันแต่ว่าสำหรับว่าจะเปิดอีกไหมต้องพิจารณาอีกเลยอะมีคนไม่ได้อีกเยอะหรือเปล่าครับผมคือไม่ใช่ที่รีบปิดไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมต้องสรุปยอดให้กับเพื่อทำระบบสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยครับผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายังไม่ได้อีกเยอะเดี๋ยวรวมตัวบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับจะได้พิจารณาว่ายังไงต่ออะไรเงี้ยครับ558558แต่เสียงดีมากเสียงชัดเลยชาร์ปเสียงชัดแบบชัดแจ๋วเลยอ่ะโอเควันนี้เราจะได้ยังไงทำได้ยังเหลืออีกสักแป๊บนึงเหรอคนไทยมาเยอะยังเอ่ย581สัก700ละกันวันนี้ปรึกษาทีมระบบเรื่องสตรีมมิ่งเรื่องไลฟ์ในงานแฟนมิตรเราอะจะเอาทีมกล้องอย่างที่บอกเนาะกล้องก็ต้องมีน่าจะประมาณ5ตัวเนาะกำลังจะปรึกษาอยู่ว่าจะใช้โดรนบินด้วยในฮอและทีเนี้ยจะยิงสัญญาณภาพโดรนเนี่ยเข้าสู่ระบบไลฟ์เพื่อตัดสวิตช์เป็นกล้องจากโดรนเป็นกล้องจากกล้อง1กล้อง2กล้อง3อะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษากับทีมถ่ายทำด้วยว่าจะใช้เครนเนี่ยจะสามารถวางติดตั้งได้ไหมเพราะพื้นที่เรามันก็ค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยกลัวจะบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นโชว์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอพิจารณาตัดสินใจก่อนเนาะแต่รับรองว่าภาพที่ทุกคนจะได้เห็นเนี่ยมันจะต้องเป็นภาพที่เขาเรียกว่าไงนะฮะลองปิดตู้ได้ไหมจะต้องเป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นน้องๆในหลายๆมุมกว้างของฮอมุมแคบมุมโคลสอัพอะไรอย่างเงี้ยครับรับรองว่า900บาทที่ซื้อไปเนี่ย ก็จะได้เป็นอีกมุมมองหนึ่งของคนที่ไม่ได้เข้าไปในงานอะไรเงี้ยก็รับรองว่าก็ได้เห็นบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มเหมือนกันเนาะและหลังจากที่ดูแล้วโอเคหลายๆคนอาจจะบอกว่าเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ไหมได้ครับแต่เรื่องระยะเวลาเนี่ยเรื่องกำหนดระยะเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมขอแจ้งอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าย้อนหลังอย่างต่ำเนี่ยคือก็ไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงแน่นอนนะคงดูได้วัน2วันอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูย้อนหลังได้คือถามมีว่ามีบ็อกเซตไหมระบบถ่ายทำผมบันทึกไว้ครับแต่ถ้าเป็นระบบบ็อกเซตเนี่ยมันจะขายยังไงเนี่ยก็ต้องปรึกษาก่อนเพราะยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เนาะเลยยังไม่อยากจะพูดแล้วก็ถ้าเราทำเป็นบ็อกเซตเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของไม่ใช่มีปัญหานะครับผมจะต้องไปจัดการเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เพลงที่เราต้องจ่ายเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับเพราะเนื่องจากว่าเราบันทึกขายเลทที่เรามันก็จะเป็นไปอีกราคานึงไงฮะมีการบวกค่าลิขสิทธิ์มันก็เลยจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมฮะถ้าทำซ้ำจำนวนชุดอะไม่เยอะพอมันก็จะทำให้ราคาที่ขายมันแพงไปอีกอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็จะกังวลตรงนี้ไม่งั้นน่ะทุกคนก็จะต้องมานั่งเสียเงินมาเสียตังค์กันบ่อยๆกับการติดตามน้องๆอะไรเงี้ย โอ้ยอ่ะเราจริงๆเรายังไม่ได้พูดมีคนพูดว่าให้ขายบัตรออนไลน์อีกเยอะมากเลยเหรอยังไม่มีกำหนดปิดการขายบัตรออนไลน์ใช่ไหมผมปิด ปิดไปแล้วน้ำล่ะน้ำเรื่องออนไลน์เนี่ยปิดไปเรียบร้อยเมื่อคืนนะครับแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวเขาปรึกษากันก่อนปรึกษากันก่อนแล้วกันนะครับถ้ายังไม่มีคนได้อีกเยอะเนี่ยเดี๋ยวบอกผมหน่อยเนาะแต่จริงๆผมเปิดไป3วันก็เข้าใจว่าน่าจะได้กันไปประมาณนึงแล้วเนาะสปอยแขกรับเชิญได้ไหมครับพี่นี่โอ้โหแขกรับเชิญเนี่ยไม่สปอยดีกว่าใช่อาจจะไม่มีหรือเปล่าอาจจะมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็ต้องเด็ดแน่นอนอะไรอย่างงี้ใช่อ่ะให้พี่โน้ตคิดว่าซื้อได้จนถึงวันงานอ๋อต้องขอโทษนะเพราะว่าเราเดี๋ยวขอพิจารณากันอีกทีนึงนะครับคิดว่าทุกคนรู้หมดแล้วว่าเราจะแค่3วันครับเพื่อที่จะเช็คเพื่อที่จะต้องไปแจ้งระบบใช่เพราะเอาจริงๆคือทุกอย่างผมจะต้องชัดเจนให้หมดนะฮะจำนวนคนเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยจะไม่ได้เปิดไปเรื่อยไปเทื่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมเนาะก็เดี๋ยวถ้ามันยังมี
คนอีกจำนวนเยอะที่ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นทำได้ขายทำไมชอบซื้อของจังอ่ะมาเรื่องวันที่22ครับอ่ะเรื่องวันที่22นะครับเข้าเรื่องเลยนะวันที่22ครับคืองี้ฮะเรื่องงานวันที่22ใช่ไหมครับพี่นิวกับพี่โน้ตมีโชว์ไหมไม่ขอในใจอย่างนั้นละเหนื่อยอ่ะกลับมาวันที่22กลับมาวันที่22ก่อนอ่ะวันที่22เป็นอย่างนี้ครับงานเราอาจจะเรียกว่าเป็นงานแฟนทรายหรือเป็นงานสุ่มทรายก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะมาพูดจุดประสงค์ของการจัดงานที่แท้จริงก่อนนะครับคือเบื้องต้นเลยเนี่ยงานคำว่าทรายเนี่ยมันเป็นเหมือนของแถมมากกว่านะครับแต่งานหลักๆ ก็อย่างที่เราเคยพูดไปตั้งแต่ต้นนะว่าอยากจะให้ทุกคนมารับโฟโต้บุ๊กพร้อมๆกันได้ดูพร้อมๆกันแค่นั้นเองเลยครับแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเองหรือมองว่าไกลหรือมันลำบากไปเนี่ยก็จะจัดส่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนาะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวจะมีการเปิด Google Form ใช่ไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวจะให้เปิด Google Form ให้ทุกคนลงว่าจำนวนคร่าวๆว่าใครที่อยากจะมารับด้วยตนเองใครที่ไม่สะดวกจะให้จัดส่งเหมือนเดิมก็รีบแจ้งนะครับอันนี้ผมขอข้อมูลตามความเป็นจริงหน่อยเนาะทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่สะดวกไปแต่อยากได้สิทธิ์แฟนไซน์มีโอกาสเป็นได้ไหมคืออันนี้จะเป็นไปไม่เราจะไม่ได้เปิดเผื่อตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วแม้กระทั่งคนไปเนี่ยสิทธิ์ไซน์ก็อาจจะไม่ได้เยอะผมออกตัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาผิดหวังว่าเอ๊ะทำไมอุตส่าห์ตั้งใจมาแล้วทำไมมีสิทธิ์ไซน์ให้น้อยจังอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่ต้นเนาะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมารับโฟโต้บุ๊กพร้อมๆกันแล้วโอเคในเมื่อทุกคนเดินทางออกบ้านมาแล้วผมก็จะมีเบื้องหลังตัดภาพตัดคลิปเบื้องหลังของการถ่ายทำเนี่ยลงมาดูในวันนั้นเพราะผมจะจัดที่สถานที่ที่ไหนฮะเมเจอร์รัชโยธินที่ฮอลน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นฮอล์13ที่เมเจอร์รัชโยธินเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดไปอีกทีนะครับมาร์คนะครับจะจัดวันที่22ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับแล้วให้ทุกคนลงทะเบียนว่าใครจะมารับเองหรือว่าใครจะให้จัดส่งเหมือนเดิมเนาะซึ่งอันเนี้ยจะไฟนอลก่อนวันที่19เนาะควรจะก่อนหน้านั้นเนาะใช่ครับเพื่อที่คนทำระบบจะได้มาจัดว่าเอ้ยใครที่จะมารับหน้างานใครที่จะส่งก็จะเริ่มส่งไปก่อนล่วงหน้าเลยเพื่อที่จะได้รับพร้อมกันอาจจะได้รับในวันที่22เหมือนกันจากทั้งบ้านหรือว่าอาจจะเลทไปสัก 2-3 วันแล้วแต่ระยะทางในการจัดส่งนะครับทางนี้ทางนั้นชี้แจงอย่างนี้เนาะซึ่งสาเหตุที่ผมจะต้องให้ทำ Google Form เพื่อลงทะเบียนเนี่ยผมจะได้กะเกณฑ์เรื่องที่นั่งได้ถูกเนาะเนื่องจากว่าสถานที่ที่เราจัดงานมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งให้ทุกคนได้ลงทะเบียนนิดนึงอาจจะเต็มรอบนึงอาจจะเกิน500คนหรือว่ารอบนึงอาจจะมีแค่100 200เนี่ยผมต้องขอพิจารณาเรื่องจำนวนนิดนึงถ้ามันจำนวนมันโอเวอร์มันเกินมากๆผมจะได้ตัดแบ่งเป็น2รอบอะไรเงี้ยครับผมโดยกิจกรรมในงานจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมาลงรายชื่อแล้วก็เขาเรียกว่าจับฉลากเอาใส่กล่องไว้โดยสิทธิ์แฟนไซน์เนี่ยจะให้น้องๆเป็นคนจับนะฮะว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์แฟนไซน์แล้วก็เราก็จะเรียกขึ้นเวทีทีละคนถ้าสมมติคนที่ได้สายอะไรเงี้ยอันนี้ขั้นตอนโปรเซสคร่าวๆจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็พอใครได้รับสิทธิ์แฟนไซน์ก็จะให้ไปแฟนให้สายทีละคนจนครบสมมติว่าเรากำหนดให้รอบนึง20คนหรือ30คนอันนี้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวขอพิจารณาเรื่องจำนวนอีกทีนึงก็จะประกาศเลยว่า30คนไหนที่ได้รับสิทธิ์สายก็จะขึ้นไปสายกับน้องและที่เหลือก็นั่งพูดคุยพบปะพูดคุยกับน้องๆ อาจจะใช้เวลาตรงนี้ไม่เยอะอาจจะมี VTR หรือว่าคลิปให้ดูก่อนแต่ว่าคลิปนี้ทุกคนได้ดูเหมือนกันนะครับคนที่รับจากทางบ้านก็ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้ดูทีหลังหน่อยเดี๋ยวจะอัพโหลดให้ทาง YouTube ทางช่อง YouTube ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เบื้องต้นคนที่ไปวันงานก็อาจจะได้ดูก่อนหน่อยนึงงานก็อาจจะได้ดูก่อนหน่อยนึงอาจจะได้ถ่ายภาพน้องให้เหมือนเรารวมพลนะครับผมยืนน้องพูดคุยกันนี้จัดจุดประสงค์หลักเพื่อให้ทุกคนมารับโฟโต้บุ๊กพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็ได้มาพบปะพูดคุยน้องนิดหน่อยแล้วก็แฟนไซน์
เป็นเหมือนกับแบบเป็นของแถมในงานอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวโน้ตจะสรุปพี่นิวให้ฟังนะครับผมงานวันที่22เนี่ยจัดที่เมเจอร์รัชโยธินเวลาตั้งแต่10นาฬิกาถึงประมาณ14นาฬิกา10โมงเช้าถึงบ่าย2เมเจอร์รัชโยธินนะครับอันนี้คือสถานที่จัดงานก่อนเสร็จแล้วมีคนถามว่าถ้าเราสั่งชื่อคนอื่นใดๆอะไรยังไงอันเนี้ยเราจะแจ้งอย่างนี้สำหรับคนที่จะมาวันที่22คือ1คนมีโฟโต้บุ๊ก1เล่มเพื่อนสั่งให้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่คือวันเข้างาน1ชื่อต้องมีโฟโต้บุ๊ก1เล่มในการถือสิทธิ์เข้าไปในนั้นสมมติเพื่อนเราสั่ง10เล่ม10เล่มลงทะเบียนได้ทั้ง10คน10ชื่อแต่วันงานก็คือ1คนต่อ1เล่มที่คิดว่าเราสามารถไปได้ถูกไหมสมมติคนที่สั่ง10เล่มไปรับวันนั้นแล้วมีเพื่อนมาด้วยอีก9คนเพื่อนอีก9คนเข้าได้ไหมได้แต่ต้องลงชื่อก่อนและถือ1คนต่อ1เล่มเท่ากับ1คนมี1สิทธิ์นะครับตอนนี้ฟอร์มให้สำหรับคนที่คิดว่าตั้งใจจะไปเอาโฟโต้บุ๊กวันตั้งใจที่จะไปเอาโฟโต้บุ๊กวันที่22อันนี้คือจุดประสงค์หลักที่พี่นิวบอกนะครับคือเดี๋ยวเราสามารถลงชื่อได้เลยแม้ว่าจะไม่มีชื่อในการสั่งแต่ถ้าวันนั้นคุณมีโฟโต้บุ๊กและคุณจะไปได้ถือโฟโต้บุ๊กเข้างานมีสิทธิ์ได้เข้าทุกคนตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะมีคนโชคดีกี่คนหรือจะเข้าได้กี่คนเพราะเราต้องรอให้ทุกคนเนี่ยกรอกแบบฟอร์มให้ครบก่อนแล้วเราจะมาจัดเป็นรอบสมมุติว่า1รอบ500คนคนไปถึงงานเขียนชื่อใส่กล่องพอ500คนเข้าครบปุ๊บจะให้น้องๆจับสมมุติขึ้นมา1รอบ100คน100คนจะได้สิทธิ์แฟนไซน์ที่เหลือถามว่าแล้วได้อะไรเราจะได้มาดูเบื้องหลังการถ่ายทำโฟโต้บุ๊กก่อนใครได้มารับโฟโต้บุ๊กก่อนใครแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันอันนี้คือจุดประสงค์รองนะครับจุดประสงค์หลักต้องบอกก่อนคือไปรับโฟโต้บุ๊กแล้วสำหรับคนที่เคยแจ้งไว้ว่าจัดส่งก็สามารถมารับได้วันที่22เหมือนกันแต่ต้องลงฟอร์มว่าจะมารับ22แทนนะครับประมาณนี้เนาะคือเดี๋ยวเราจะให้แบบฟอร์มกรอกสำหรับคนที่มารับวันที่22และมีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นทรายแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับเดี๋ยวจับฉลากขอดูจำนวนอีกทีนึงครับผมแล้วเดี๋ยวพอหลังจากเสร็จตรงคนที่มารับวันที่22ปุ๊บเราจะมีแบบฟอร์มสำหรับคนที่ไม่ได้มาร่วมวันที่22ที่ต้องการจัดส่งเหมือนเดิมสามารถแจ้งความจำนงได้ว่าจัดส่งเหมือนเดิมและจะสำหรับคนที่จะมารับในงานแฟนมีตก็สามารถแจ้งได้ว่ามารับในงานแฟนมีตเรามี3ช่องทางถูกไหมเพื่อให้ทุกคนได้สะดวกที่สุดให้ทุกคนสะดวกที่สุดเลยใครอยากมาเจอวันที่2อยากได้ก่อนอยากได้ดูพร้อมกัน22มาใครไม่สะดวกต่างจังหวัดไม่สะดวกเอ้ยอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวฉันมาวันแฟนมีตฉันจะมารับวันหน้างานแฟนมีตก็สามารถแจ้งได้นะครับแต่แบบฟอร์มที่จะให้กรอกอันแรกเนี่ยสำหรับคนที่จะมาวันที่22เท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าผมแนะนำนะถ้านี่ผมแนะนำวันที่22ถ้าสะดวกมารับก็มาแต่ถ้าสะดวกไม่มารับให้จัดส่งดีกว่าวันแฟนมีตอ่ะถ้าตัวผมเองอ่ะจะไม่ค่อยแนะนำให้มารับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะถือหอบข้าวหอบของเข้าไปในงานไหนจะต้องสนุกเผื่อบางคนต่างจังหวัดเผื่อไว้เผื่อไว้อันนี้เอาตามสะดวกแล้วผมแจ้งแต่ผมแนะนำก็แบบบางทีคนได้ของไประยะก็อยากจะเก็บแบบไม่อยากจะให้แบบยับมาให้เป็นเรานะแต่แบบฟอร์มอันแรกที่จะให้กรอกกันคือสำหรับคนที่จะมาวันที่22นะครับครับแต่ที่สาเหตุที่จะต้องมาพูดให้ชัดเจนเรื่องจุดประสงค์การจัดงานไม่อยากให้คนคิดว่าโอ้อุตส่าห์มาตั้งกายอุตส่าห์แบบบีบเวลามาแต่แบบมาแค่รับโฟโต้บุ๊กแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทรายกลัวทุกคนจะมาผิดหวังก็เลยต้องรีบบอกก่อนเลยว่าทรายอ่ะเป็นแค่จุดประสงค์รองและซึ่งอาจจะมีจำนวนไม่เยอะเพราะเนื่องจากว่าเวลาของสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้ทุกคนเป็นงานฟรีเราจ่ายค่าสถานที่เราจ่ายค่าสถานที่ให้แต่ได้มาเจอกันแล้วมาเจอกันมาเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีพูดคุยได้สักแป๊บนึงอาจจะมียืนให้น้องๆยืนให้ทุกคนได้ถือกล้องถ่ายรูปร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย
แค่นั้นครับผมแล้วก็พูดคุยอะไรเงี้ยแต่สามารถจัดได้เพราะอะไรเพราะว่ายอดโฟโต้บุ๊กมันพอมีเยอะพอสมควรเราก็เลยพอจะมีเงินก้อนนี้มาทำงานแบบนี้ให้อะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้คาดหวังเยอะว่าโหไปงานจะต้องเจอกับโอ้ศิวิไลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมต้องพูดตามจริงอันไหนมีให้เยอะก็จะบอกว่าเยอะอันไหนมีให้ประมาณไหนก็จะบอกให้ทุกคนได้ไปพิจารณาตัดสินใจในการที่จะเลือกมาหรือไม่มาเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มให้ลงก็ไปชัดเจนแบบฟอร์มแล้วกันสำหรับคนที่สั่งมาแต่ว่าไม่มา22ก็ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่มานี่เนอะใช่ไหมสำหรับคนสั่งแต่ไม่มา22คือ22เนี่ยเอาตามที่สะดวกครับผมใครสะดวกที่จะมาและมารับก็ลงชื่อเราจะได้เตรียมของแต่ถ้าไม่สะดวกมา22ก็จัดส่งเหมือนเดิมเหมือนที่พี่นิวแนะนำจะสะดวกกว่าแต่ถ้าจัดส่งไม่สะดวกก็จะมารับหน้างานก็ได้มี3ช้อยครับครับเก็บเงินก็ได้นะครับพอแล้วไม่เก็บแล้วแล้วก็เมื่อกี้มีคนถามว่าเริ่มจัดส่งเมื่อไหร่จำกัดจำนวนไหมคะ22ก็ตอนนี้เดี๋ยวจะรอดูทุกคนลงชื่อก่อนว่าจำนวนเท่าไหร่ใช่ครับถามว่าผมไม่อยากจำกัดจำนวนหรอกมาได้เท่าที่อยากจะมาเลยแต่พยายามจะเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะได้แต่อยากจะบอกแค่ว่ามาแล้วขั้นตอนในงานมันมีแค่นี้เนาะอย่าแบบเดี๋ยวไม่งั้นกลัวว่าแบบถึงเวลาเอ้ยมาแล้วได้มากได้น้อยอะไรเงี้ยมาก็ชัดเจนเลยว่ากิจกรรมจะมีแค่นี้ประมาณนี้นะมารับอะไรเงี้ยแล้วก็สุ่มตามดวงเอานะอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยครับมีคนถามว่าจัดส่งเมื่อไหร่เริ่มจัดส่งประมาณวันที่20-21เนี้ยเริ่มจัดส่งครับผมใช่ครับเพื่อที่ว่าอย่างน้อยอ่ะคนที่มารับวันที่22กับคนที่จัดส่งเริ่มจัดส่ง20จะได้พร้อมๆกันไม่หนีกันไปมากส่วนเรื่องหลักฐานเดี๋ยวจะประกาศนะครับสำหรับวันที่22ว่ามารับโฟโต้บุ๊กเนี่ยแต่ละคนมีออเดอร์ของตัวเองเนอะมีสลิปมีใบเสร็จมีทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับครับเนาะก็ชัดเจนกันไปเคลียร์เลยเนาะก็อาจจะไม่ได้เจอน้องนานผมออกตัวไว้ก่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะเนื่องจากถ้าสมมติว่าจมูกโอ้คนมาทุกคนเลยมาเป็นพันเลยอ่ะไม่ติดครับแต่ว่าผมสเก็ตด้วยเวลาผมจะแบ่งเป็นรอบ1รอบ2รอบ3อะไรเงี้ยผมแค่นั้นมีคนถามว่าถ้าจะเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแบบฟอร์มอันแรกจะเป็นแบบฟอร์มสำหรับคนที่จะมางานทรายวันที่22อันนี้คือแบบฟอร์มแรกแล้วพอเสร็จจากแบบฟอร์มอันนี้ในวันถัดไปจะมีแบบฟอร์มสำหรับคนที่จัดส่งณตอนนั้นเราแจ้งที่อยู่ใหม่ได้ว่าขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ครับระบุหมายเหตุให้ชัดเจนว่าชื่อนี้ออเดอร์เท่านี้ส่งสลิปจากที่อยู่เดิมนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมครับผมแล้วก็รบกวนอีกอย่างเนาะถ้าหลังจากที่ทุกคนได้โฟโต้บุ๊กกันไปแล้วเนาะใครที่สั่งในเว็บอ่ะอาจจะต้องไปกดยืนยันนิดนึงว่าได้รับของแล้วได้รับสินค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมยิ่งเป็นในส่วนของต่างชาติผมฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับให้ไปกดบอกกันนิดนึงว่าได้รับของแล้วตามออเดอร์อะไรเงี้ยในเว็บไซต์เนาะเพื่อไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องของแบบส่งได้รับของไม่ได้รับของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องไปแจ้งบอกเนาะแล้วมีคนถามว่าจัดเวลาประมาณไหนผมบอกว่าเขาอาจจะเริ่มลงทะเบียนกันประมาณ10 โมงเนาะ10 โมงอะไรเงี้ยผมอาจจะเริ่มให้เข้าฮอกันประมาณทยอยเข้าฮอกันประมาณลงชื่อแล้วก็เข้าทยอยเลยประมาณนั้นครับแล้วก็มีคนถามมาอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับแท่งไฟกับเสื้อคือต้องบอกก่อนจริงๆเนี่ยพี่นิวอ่ะไม่อยากให้ทำเพราะคือเอาตรงๆก็คือเราแบบไม่อยากขายเยอะเนี่ยไม่ยอมให้ทำแต่คือหลายคนพูดมาว่าอยากให้มีของที่ระลึกเกี่ยวกับงานพี่โน้ตก็เลยเจรจากันอ่ะโอเคในเมื่อทุกคนอยากให้มีเราก็เลยจัดทำขึ้นมาเนี่ย2 อย่างถามว่าก็ไม่ได้อยากแต่ว่าอ่ะในเมื่อทุกคนอยากให้ทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีเป็นแท่งไฟออกมา1 แบบที่เป็นโอมโฟกแล้วก็จะมีเสื้อซึ่งอันนี้จะขายในวันงานแล้วเราก็คิดว่าโอเคส่วนนี้ที่มันเพิ่มเติมมาอาจจะเหลือค่าขนมนิดหน่อยแล้วเอาตรงนี้ให้น้องๆเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าโปรดักชันเนี่ยพี่นิวเขาทำแบบเต็มที่มากเนี่ยยังคิดอยู่เลยแบบเฮ้ยเสร็จงานฉันจะเป็นหนี้หรือเปล่าแบบไม่ใช่ทำไปแล้วว่าเสร็จงานนี่ฉันเป็นหนี้ต้องมาใช้ร่วมนะไม่เอานะอะ
อย่าเพิ่งไปคุยเยอะคิดหวังไม่คาดหวังคือต้องบอกก่อนว่าคิดค่าจ่ายทุกอย่างแล้วจ่ายค่าโอ้ทุกอย่างจนสถานที่จัดงานยังบอกว่าโหพี่ตั้งแต่เขาเปิดให้เช่าสถานที่ทำงานแฟนมีตนี่ไม่เคยมีงานไหนที่แบบจะทำขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องลองดูพยายามจริงๆพยายามจะเต็มที่ไม่ใช่เฉพาะเต็มที่แต่ผมนะเพราะงานนี้ผมไม่ได้ตัดสินใจทำคนเดียวทุกอย่างก็ทุกคนก็ต้องเต็มที่หมดไม่ใช่ผมเต็มที่คนเดียวคุณโน้ตเต็มที่น้องๆเต็มที่ลุยไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็มันก็เลยเป็นงานที่ 1,000 ออเดอร์แรกไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นเราให้สำหรับ 1,000 แรกก็ยังคงสิทธิ์เดิมเหมือนเดิมเลยครับจะมารับ22จะจัดส่งหรือจะอะไรแต่ว่ารายชื่อเรารู้อยู่แล้วใครคือ 1,000 คนแรกที่ได้ตรงนั้นไปนะครับผมครับแล้วก็ถ้าคนมีคนถามมาหลายคนเลยคือว่าถ้าคนที่สั่งโฟโต้บุ๊กไปแล้วไม่ได้มารับเองแต่อยากจะมาทรายเพื่อนอาจจะมาแทนหรืออะไรแอร์ถ้าจะต้องส่งคนมารับแทนเนี่ยเดี๋ยวขอปรึกษาทีมคนที่มารับก่อนอาจจะต้องหลักฐานแน่นนิดนึงในการที่จะมารับเพราะว่าโอนสิทธิ์สำเนาบัตรหนังสือมอบอำนาจหรือใดๆเพื่อกันความผิดพลาดถ้าเกิดคนอื่นมารับแทนแล้วถ้าเกิดของมันตกหล่นสูญหายไปเนาะอาจจะต้องแบบคือมารับแทนได้แต่ก็ต้องแบบมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนิดนึงแล้วย้อนกลับมาก่อนเรื่องแท่งไฟกับเสื้อเอาเป็นที่คนสะดวกจริงๆที่อยากซัพพอร์ตเนาะไม่จำเป็นว่าเอ้ยจะต้องซื้อทุกคนบอกก่อนว่าไม่ได้ทำมาเยอะทำมาแค่แบบพอประมาณที่คิดว่าอย่างน้อยแบบคนที่มีกำลังซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบซื้อทุกคนนะครับเอาที่สะดวกจริงๆครับเปิดพีแท่งไฟกับเสื้อก่อนนะคุณเปิดพีอยู่แล้วนี่ก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปิดก่อนแล้วกันครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ตกหล่นโอเคน่าจะเคลียร์ทุกอันแล้วเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวคุยกันไปคุยมาก็มันหลุดสปอยงานไปอีกไม่ได้ หลุดสปอยงานมีทไปอีกไม่ได้เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเพราะทุกคนจะได้สนุกกันจริงๆย้อนกลับมาก่อนย้อนกลับมาก่อนพรุ่งนี้ใครว่างอยากให้มาให้กำลังใจกันเนาะถ้ามากันเยอะก็เผื่ออนาคตข้างหน้าจะได้ดีๆให้อย่าเสียหน้ากับคนเข้าไปผลักดันเข้าไปขายมาเนี่ยมีคนพยายามช่วยขายแล้วอย่าลืมไปช่วยกันนะพรุ่งนี้ให้อายหน้าเขาไม่ได้แต่ว่าไปเป็นหน้าเป็นตาให้น้องฟุกหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนไปแสดงพลังให้เขาเห็นแล้วเนาะใช่ไหมเอาจริงๆว่าจริงว่าผมมันไม่ได้ไปโกหกแบบทีมRS ทีมผู้บริหารนะไปแสดงพลังให้เขาเห็นเขาจะได้เอาไปเล่นคู่กันแม่สปอยกันไม่ได้สปอยแล้วก่อนเย็นเนาะก็ถือว่าไปได้ไปเจอหน้าน้องๆแล้วก็ไปรู้กันว่าเป็นโปรเจกต์อะไรอะไรจริงๆก็อาจจะเดาถูกกันบ้างแล้วแหละไม่ยากหรอกเราไม่ถู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 กไปอยู่แล้วก็นั่นแหละครับ150คนก็มีสิทธิ์เข้าน้องพวกนี้ก็เป็นระเบียบวินัยแต่คนที่ไม่ได้150คนก็ไม่ต้องแบบซีเรียสนะครับเพราะว่าเสร็จงานยังไงก็รวมให้อยู่แล้วแน่นอนมีเวลารวมให้ทุกคนได้ถ่ายรูปได้พูดคุยกันครับแล้วไม่ไปไม่ทันค่ะพรุ่งนี้เอาคุณเวลางานของพรุ่งนี้หน่อยพรุ่งนี้เวลาให้ชัดเจนเลยก็คือเริ่มลงทะเบียนบ่ายโมงเนาะตอนที่เราตามที่บ้านแจ้งไว้อะเริ่มลงทะเบียนตอนบ่ายโมงแล้วก็ผมพูดขั้นตอนเลยดีกว่าใช่เริ่มลงทะเบียนบ่ายโมงจะมีทีมบ้านจะเป็นตัวแทนก็คือทีมบ้านคู่นะครับไปตั้งโต๊ะลงทะเบียนบริเวณหน้าร้านกาแฟนะครับหน้าร้านกาแฟในตึก RS นะฮะไปลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็เริ่มลงทะเบียนบ่ายโมงเนาะเสร็จปุ๊บก็ลงทะเบียนเสร็จก็เตะๆอยู่แถวๆนั้นนั่งกินกาแฟอะไรไปก่อนนะครับเริ่มรวมตัวกันตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายโมงสี่สิบเราจะนั่งเข้าแถวกันเพื่อที่จัดเรียงลำดับคนขึ้นไปบนฮอข้างบนนะฮะโดยสถานที่นั่งเรียกรวมเรียงลำดับแถวตามที่คนที่มีสติ๊กเกอร์ตอนลงทะเบียน150คนเนี่ยคนที่เป็น150คนที่มีสิทธิ์จะได้สติ๊กเกอร์นะครับผมแปะปุ๊บเนี่ยตอนประมาณพอ
บ่ายโมงครึ่งน่าจะลงทะเบียนเสร็จแล้วแหละนะฮะก็ไปรวมพลกันตรงบริเวณที่เคยรวมกันของโอมอะครับผมประมาณก็ไปบริเวณใกล้ๆกันนะครับก็เรียงแถวกันไปก็ค่อยทยอยขึ้นลิฟต์ทยอยขึ้นลิฟต์กันขึ้นไปนะครับก็คนที่มีสติ๊กเกอร์เท่านั้นที่สามารถขึ้นไปในฮอล์ได้นะครับพรุ่งนี้ช่องก็ยังใจดีสำหรับคนที่ลงทะเบียนทัน150คนมีเบรกให้ด้วยมีต้องบอกว่าคือจริงๆอ่ะงานเนี้ยเป็นงานสื่อแล้วก็เป็นงานเหมือนกับแบบลูกค้าที่งานของที่ได้บัตรอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือพี่นิวอ่ะไปขอมาให้ก็อยากจะขอความร่วมมือทุกคนว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยกันนิดนึงนะครับคืออยากให้ไปทุกคนแหละจริงอยากให้มากกว่า150คนแต่ด้วยสถานที่มันค่อนข้างจะจำกัดก็เลยได้เท่านี้แต่ก็อย่างที่แจ้งว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงตอนเลิกก็ลงมาเจอกันข้างล่างอยู่ดีทำไมเขาบอกว่าคุณจะร้องเพลงไม่ได้ถึงไม่ซ้อมหรอซ้อมกันนี่นะใช่ตามคำเรียกร้องของแฟนๆเหรอไม่ไหวหรอกฝากใครสรุปให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะไปกดเมื่อวานเจอคุณนิวตอนเซ็นสัญญาตึกแล้วคุณนิวน่าใสมากๆค่ะแอปหรือเปล่าไม่เจอเขาเจอแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมครบแล้วล่ะพรุ่งนี้เจอกันฮะอ๋อโอเคเอาให้นี่เรื่องไอ้นี่ก่อนเลยเรื่องจัดบูธเรื่องจัดบูธจะมีพื้นที่งานแฟนมีท 28-29 จัดบูธจะให้เดี๋ยวจัดบูธนะครับจะมีพื้นที่ให้ติดต่อกับโอมฟุกแฟมิลี่เลยเนอะให้ติดต่อที่โอมฟุกแฟมิลี่นะครับผมสำหรับการจัดบูธนะครับแล้วสำหรับฟู้ดซัพพอร์ตติดต่อที่เดี๋ยวขอประชุมกันก่อนอีกทีดีกว่าเดี๋ยวเราจะเรียกทีมแอดบ้านประชุมกันนะว่าใครจะรับหน้าที่อะไรอาจจะมีหลายๆบ้านที่อยากจะเข้าร่วมเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์และนัดไปเนาะนั้นเบื้องต้นเรื่องสถานที่เนาะแบตจะหมดแล้วล่ะคุณมันเอียงมันตั้งไม่อยู่ไหนมาได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวไปเองอ่ะไหนมาคุณขยับตามนี้ครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดแฟนมีเดี๋ยวค่อยคุยกันพอมีเวลาได้เดี๋ยวเรื่องนี้กันโอเคโอเคก็คือพรุ่งนี้เจอกันงานกี่โมงงานเริ่มกี่โมงงานเริ่มนะฮะเขาบอกว่าบ่ายสองเนี่ยแฟนคลับต้องขึ้นไปข้างบนแล้วรถน่าจะประมาณระหว่างช่วงบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามงานเริ่มแล้วงานเริ่มประมาณไม่เกินบ่ายสามน่าจะเสร็จไม่เกินสี่โมงเย็นเสร็จไม่เกินสี่โมงเย็นใช่ครับพรุ่งนี้โอมเสร็จแล้วก็ต้องไปถ่ายซีรีส์ต่อตอนเช้าก็มีถ่ายซีรีส์ก่อนแล้ววิ่งมางานแถลงข่าวเสร็จปุ๊บต้องกลับไปถ่ายซีรีส์ต่ออะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นน่ะเวลามันค่อนข้างฟิกอยู่แล้วมันไม่มีเดทเลทดีเลย์หรอกครับเพราะนอกจากมีสื่อมวลชนและศิลปินอีกหลายๆวงนะพรุ่งนี้ก็จะมีศิลปินเยอะมากก็คุณนนท์เขาขอไว้ไงนะเวลาน้องๆได้ขึ้นเป็นบนเวทีจะขอเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดให้น้องๆหน่อยละกันนะครับอ๋อได้โอเคประมาณนี้ก่อนจะดับแล้วแบบได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปกดแชร์โอเคขอบคุณครับครับบ๊ายบายสวัสดีเต็มๆครับบ๊ายบายพี่นิวยังรอพี่นิวพี่โน้ตน่ารักมากเลยค่ะโอเคกลับแล้วครับเจอกันครับผม